ายสองมองกล้องนะนี่ไปทำไรนะไปเสียค่าเทอมไปตัดชุดกุ๊บจะเข้าเป็นเชฟกระทะเหล็กไหมครับน้องผมนี่อย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยววันหลังจะเอามันมาทำอาหารออกช่องมั้งโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตรงวัดมูลนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าน่ากินขนาดไหนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมวัดมูลเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหน Run ร้านนี้ชื่อร้านแปะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับผมว่าจะมาถ่ายนานแล้วครับไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวมาดูหม้อน้ำซุปกันหน่อยดีกว่านี่อันนี้ผมรอกินผัดกะเพรานะครับผมอันนี้เจ้าของร้านนะครับอันนี้พี่แป๊ะครับครับผมอันนี้มือผัดกะเพรานะครับผมขายมากี่ปีแล้วพี่ขายตรงนี้มา3ปีแล้วครับพี่3ปีแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนขายตรงไหนพี่ก็ขายตามงานทั่วไปทำงานวัดตอนนี้ลูกค้าแน่นเลยมั้ยก็แน่นอยู่ แน่นเลยครับตรงนี้หยุดทุกวันพุธใช่มั้ยพี่ครับผมครับผมร้านหยุดทุกวันพุธนะครับใครมาวันพุธไม่ได้กินนะดูครับน่ากินมั้ยว้าวรสชาติดีนะให้เยอะด้วยลูกค้าติดกันตึมเลยร้านนี้คือแบบเป็ดสุกแล้วนะผัดง่ายเอาลงนิดเดียวก็คือแบบได้แล้วได้แล้วกระเพาะเป็ดน่ากินไหมเวลาขายนี่ตามป้ายป่ะครับหรือว่าเปลี่ยนแล้วตามป้ายครับผมตามป้ายแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะครับเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวชิมกันน้าสั่งอะไรมาบะหมี่เส้นใหญ่เส้นใหญ่เหรอสองกินบะหมี่ใช่ไหมน่ากินนะดูเลือดชิ้นเบลล์เลยโอ้เนี่ยคนนี้พามากินเนี่ยเจ๊งุ่นพามากินเนี่ยเจ๊งุ่นอยากกินคนนี้ก็อยากกินเนี่ยถึงเครื่องคือเป็ดร้านเนี้ยไม่ขาวเลยกินแบบสบายเลยโอ้โหดูเนี่ยถ้าใครอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นกะเพรานะหอมมากจะไปเรียนทำครัวนี่เรียนอะไรเนี่ยเห็น
ก็เรียนเชฟเรียนเชฟสายไหนต้องการเป็นสายไหนไม่รู้อาหารข้าวอาหารหวานอ่ะยังไม่ทำเลยไม่เราไม่ได้คิดว่าอยากเป็นแบบไหนต้องดูว่าทำอันไหนแล้วชอบคือนี่ไปนี่เข้าไปค้นหาตัวเองคนไม่เจอก็เจอกระทะเนี่ยเขามีน้ำซุปให้ด้วยนะเดี๋ยวเป็ดคมคมกำลังดีจุดเด่นของร้านนี้นะก็คือทำเป็ดไม่คาวกินแบบง่ายมากสบายไม่มีเหม็นสาบไม่มีอะไรเลยว่าปกติเป็ดมันเป็นสัตว์ที่แบบว่าถ้าทำไม่เป็นเนี่ยมันจะเหม็นสาบมันไม่เหมือนไก่อะ นั่นนะนะมันมีต่อมเหงื่อต่อมอะไรตรงทางใกล้ๆตูดมันอะถ้าคนทำไม่เป็นเนี่ยมันจะเหม็นสาบแต่อันนี้ไม่มีเหม็นสาบอร่อยเชิญชวนมาให้คนมากินอะไรก็ได้ครับฝากร้านนะคะทุกคนวัดมูลค่ะคลอง5นะจ๊ะแม่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะแม่ค้าใจดีนะครับผมใจดีมากอันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้าร้านเตี๋ยวเป็ดหน่อยนะครับผมเป็นไงบ้างครับร้านนี้ร้านนี้อร่อยค่ะเป็นร้านประจำแล้วก็ไม่แพงนะคะชอบเมนูอะไรครับก็ทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวกะเพราแล้วค่ะอ๋อครับผมนี่มากับลูกชายอันนี้ชอบเมนูอะไรครับผมก็เหมือนกันชอบก๋วยเตี๋ยวกับข้าวโอ้ครับผมคือคุณพี่เขาชอบเหมือนผมเลยนะอย่างนี้ผมมากินร้านนี้ก็ชอบกะเพราเป็ดน้าๆนี่ก็ชอบพวกบะหมี่เป็ดอะไรอันนี้ก็คือลูกค้าแบบประจำเลยนะมาทานแค่ตัวเองขอบคุณมากครับ